เคยได้ยินไหมคะว่ามนุษย์มักตัดสินผู้อื่นด้วย7วินาทีแรกที่พบเจอโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนคนนั้นแท้จริงแล้วเป็นยังไงจะดีแค่ไหนคะถ้ามีคนที่รับฟังเราโดยที่เขาไม่ตัดสินเราและจะดีแค่ไหนคะที่เรารู้จักเป็นผู้รับฟังที่ดีและไม่ตัดสินเขาเช่นกันได้ดีเพราะหน้าตานี่คือคำพูดที่เจ็บปวดที่สุดของเราในเวลาที่ถูกตัดสินจากภายนอกค่ะเพราะมันบ่งบอกว่าเราไม่มีศักยภาพอะไรเลยไม่ได้เก่งไม่ได้ฉลาดไม่ได้มีความขยันไม่ได้มีความภาคเพียรอะไรเลยในชีวิตนอกจากมีแค่หน้าตาที่จะไต่เต้าให้ตัวเองไปสู่จุดที่เรียกว่าประสบความสำเร็จค่ะเราได้แชร์เรื่องราวนี้นะคะให้กับพี่คนนึงที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนพี่เขารับฟังเราอย่างตั้งใจเปิดใจแล้วก็เปลี่ยนมุมมองหลังจากที่เราเล่าให้ฟังจบแล้วเรื่องเล่าของเราในคลาสก็จะเป็นความลับต่อไปรวมถึงเรื่องเล่าที่เราได้รับฟังจากคนอื่นที่มาร่วมคลาสด้วยค่ะทุกคนที่ไปกิจกรรมนี้จะได้สมุดเปล่าและเขียนหน้าปกของตัวเองขึ้นมาทุกคนมีสิทธิ์เลือกค่ะเราก็มีโอกาสได้เลือกเล่มหนึ่งเป็นเรื่องที่เราได้ฟังแล้วเราได้รับแรงบันดาลใจจากการใช้ชีวิตของพี่เขามากๆมันทำให้เรารู้สึกเป็นผู้ฟังที่ดีและรู้จักรับฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจและไม่ตัดสินเขาจากหน้าปกเลยแม้แต่นิดเดียวกิจกรรมโซคอนเน็กเฟสนี้จะจัดขึ้นในวันที่19-20สิงหาคมค่ะที่ Lido Connect เราอยากเชิญชวนทุกคนมากิจกรรมอ่านมนุษย์ค่ะเรียนรู้คนที่อยู่ตรงหน้ากับเราจริงๆรับฟังและไม่ตัดสินเขาเรียนรู้การเป็นมนุษย์ด้วยกันนะคะ